ดีเอ็กซิสพบข้อมูลนะครับแม้ว่าหาดที่เป็นชายหาดสาธารณะหรือหลายพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตหลายแปลงครับเคยพิสูจน์แล้วว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนะครับแต่ขั้นตอนในการเพิกถอนดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับบางแปลงมีการนำเอกสารสิทธิ์ไปใช้ทำนิติกรรมกับธนาคารกลายเป็นปัญหางูกินหางนะครับบางแปลงถูกนำไปร้องให้ศาลปกครองคุ้มครองครับเพราะว่าสร้างอาคารไปแล้วดีเอ็กซิสมีตัวอย่างปัญหาในลักษณะนี้ที่หาดลายันนะครับติดตามจากรายงานครับที่ดังเดิมตรงนี้จะมีสป.หนึ่งอยู่แต่ว่าด้วยผลคนใดมาช่วงนั้นคือเจ้าของสป.หนึ่งเดิมอ่ะอ้างว่าขายสป.หนึ่งไปแล้วทีนี้ว่าสป.หนึ่งตรงนั้นอ่ะมันไปออกโฉนดตรงอื่นด้วยก็เลยเอากลับมาสู้คดีในตรงนี้ไม่ได้บ้าน2หลังในที่ดิน30ไร่ถูกระบุว่าเคยมีเอกสารสิทธิ์นส3กที่ได้จากการซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งแต่ต่อมาพบว่าเอกสารสิทธิ์แปลงนี้รวมอยู่ในที่ดิน178ไร่ริมหาดลายันและหาดเลพังที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่านส3กได้มาโดยมิชอบจากการร่วมกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานที่ดินรวม4คนแม้เอกสารสิทธิ์จะถูกเพิกถอนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินตั้งแต่ปี2565แต่ปัจจุบันเจ้าของยังยืนยันสิทธิ์ในตัวอาคารไม่ยอมรื้อถอนและร้องขอให้ศาลปกครองคุ้มครองไปยื่นศาลปกครองคือขอคุ้มครองเรื่องพรบอาคารนะครับแต่ในเรื่องที่นี่เพราะว่ามันฎีกาเราแพ้ฎีกามาแล้วศาลให้รื้อถอนอาคารแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่ให้พื้นที่ให้รัฐเพื่อจะให้ประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าเราได้มามองว่าอาคารเนี่ยคือมันอยู่ก่อนคือมันมาก่อนอบต.อ่ะคือพรบอาคารถ้าได้รื้อก็คุ้มว่าเราไม่รื้อต่ออาคารแล้วก็ให้เราอยู่จะประโยชน์ในตัวอาคารในบ้านตรงนั้นได้ครับตอนเราซื้อที่เราซื้อบ้านมาด้วยตามเอกสารอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนที่ถูกส่งไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลผู้ร้องระบุว่าบ้านสองหลังก่อสร้างในปี2519ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจะประกาศใช้บังคับถัดจากที่ดินแปลงนี้พบบ้านอีกหนึ่งหลังภายในถูกรื้อถอนทั้งระบบน้ำระบบไฟมีเศษวัสดุก่อสร้างถัดไปเป็นที่ดินที่มีสภาพเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ปัจจุบันยังพบเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นระยะ อยู่ในขั้นตอนที่ทางผู้ที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของเนี่ยไปร้องศาลปกครองอยู่นะครับเพราะว่าในคณะกรรมการอื่นเนี่ยก็ในกระบวนการศาลอื่นเนี่ยก็ศาลไม่ประทับรับฟ้องก็ไปร้องศาลปกครองต่อนี่ย้อนกลับไปที่มาของคดีที่ดิน178ไร่หาดลายันหาดเลพังเกิดขึ้นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบพิสูจน์ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมปี2510ที่ยืนยันว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นทะเลไม่เคยถูกใช้ประโยชน์มาก่อนปี2497ดังนั้นจะเป็นสค.1เพื่อเอามาออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อดีตเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบลักษณะนี้พบมากในจังหวัดภูเก็ตบางแปลงยังถูกนำไปใช้ทำนิติกรรมมีความพยายามเป็นกระบวนการนะครับที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการที่จะมาออกโฉนดที่ดินในหลายๆแปลงที่ผมทราบมาเนี่ย อย่างน้อยแปลงใหญ่เนี่ยประมาณเกือบร้อยแปลงแล้วก็มีการแบ่งซอยย่อยมีการแบ่งย่อยออกไปประมาณเกือบ 1,000 แปลงทั้งหมดนะซึ่งเจ้าที่คนนี้เป็นคนเซ็นออกโฉนดที่ดินโดยไม่มีอำนาจเซ็นนะครับอำนาจก็คือตามกฎหมายก็ให้อำนาจกับเจ้าพนักงานที่ดินแต่คนนี้เป็นแค่เพียงหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนะฮะก็ไปเซ็นแทนเจ้าพนักงานที่ดินเซ็นโดยไม่มีอำนาจเพราะนั้นการเซ็นโดยมีอำนาจก็คือมันไม่มีผลทางกฎหมายแต่ทุกวันนี้ก็ยังใช้โฉนดใบพวกนี้ในการซื้อขายกันอยู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องมาพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่เขาเซ็นโดยไม่ชอบไปเนี่ยกับการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยทำไมถึงยังปล่อยให้มีการทำนิติกรรมต่อไปได้ข้อมูลจาก DSI ยังพบว่าพฤติการออกโฉนดโดยไม่ชอบที่ตรวจพบมักจะเป็นการใช้สค.1จากที่อื่นมายื่นขอออกเอกสารสิทธิ์และเป็นการรู้เห็นระหว่างบุคคล3กลุ่ม
คือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกลุ่มทุนขณะที่ผู้ซื้อต่อรายที่3 4 5มักจะเป็นผู้ได้รับความเสียหายเพราะไม่มีข้อมูลว่าเอกสารสิทธิ์ที่ซื้อมาได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่